ฉลยแล้วใครยกบ้านให้เจเจตรินที่แท้คือไฮโซชื่อดังคนนี้ชาวเน็ตเนี่ยต่างพากันพูดถึงสนั่นเลยล่ะค่ะเมื่อนักร้องหนุ่มเจเจตรินนั้นได้ออกมาโพสต์คลิปรีวิวบ้านหลังใหญ่โดยเจ้าตัวนั้นได้ลั่นในคลิปว่าเจ้าของยกให้เขาไม่อยู่แล้วโดยบริเวณรอบๆ บ้านคล้ายกับรีสอร์ทมูลค่า60ล้านบาทที่สร้างให้กับครอบครัวซึ่งคาดว่าเจ้าของที่เจพูดถึงนั้นก็คือปิ่นเกตมณีหลังจากที่คลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดีไม่ใช่บ้านใหญ่แต่เป็นบ้านที่อยู่พร้อมหน้าครอบครัวสักวันคุณจะคิดได้เมื่อถึงวันนั้นมันอาจจะสายเกินไปไม่ใช่เจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วแต่ไม่รู้ใครทำให้เจ้าของบ้านไม่อยากอยู่ทำไมฟังดูมีความสุขแบบปลอบใจตัวเองหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์หนึ่งได้เฉลยว่าแท้จริงแล้วบ้านหลังหรูไม่ใช่บ้านของเจและปิ่นแต่บ้านหลังที่เจรีวิวเป็นบ้านของคุณทยาทิพย์สุวรรณให้โซชื่อดังภรรยาของคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณนักการเมืองพรรคดังและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ